Management and Mao. สวัสดีครับจับทุกคอมเมนต์มาเมาให้มันในรายการ Men and Mao นะฮะอยู่กับผมเป้ครับปุ๊กกี้ค่ะต้องใหญ่ครับโอ้ยประโยคเด็ดๆต่างๆหลากหลายมากในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมเอาขวดไวน์ปาเสร็จปุ๊บเลียสิมันต้องถึงขนาดนั้นเลยหรอแรงมากเลยมันมีความแค้นใช่ไหมพี่โอ้ยนี่คือกระแสที่ค่อนข้างแรงมากๆแรงหนักแรงหน่วงเหลือเกินนะฮะกับปากกับประเทศนะครับซึ่งวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับเม็ดอัลมาของเรานะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าต่างๆมาเล่าให้ฟังใช่ฮะอีกอย่างนึงก็กระแสแรงไม่แพ้กันนะฮะนี่ก็เรื่องของระดับชาติเหมือนกันครับเรื่องของมิสยูนิเวิร์สน้องน้ำตาลล้านแล้วจ้าเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมีคลิปอะไรออกมาก็ทะลุล้านล้านวิวล้านวิวล้านวิวมีประเด็นหลากหลายมากครับแฟนนางงามก็ไม่อยากให้พลาดในรายการของเราในวันนี้ด้วยเช่นกันใช่แล้วฮะแล้ววันนี้เราก็มีท็อปปิกของเราด้วยครับท็อปปิกของเรามีอยู่ว่าถ้าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดคือคนที่คุณเคยรักที่สุดคุณจะแก้แค้นตบมันจะสู้สู้ไหมเราต้องแก้แค้นหรือว่าเราเป็นคนดีเราก็รักเขาอยู่เมื่อก่อนเราก็เคยรักเขาค่อยประนีประนอมได้ไหมเรามาทางนี้มาดีกว่าเราคิดว่าต้องค่อยๆอ่ะแหละหาทางอันนี้แต่มันจะไม่เข้าทางละครของเราไม่น่าจะทำได้ใช่แล้วคือบางคนเวลาเขาแรงมาก็จะแรงกลับใช่ป่ะโมโหมาโมโหกลับทุกอย่างมันพังไปหมดเลยนะมันมีความแค้นไงพี่คือถ้าสมมติเราโดนแล้วเนี่ยเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้มันมีความสุขล่ะถูกไหมเราก็ต้องเอาคืนรู้เลยไปทางไหนอันนี้ประโยคมาจากในละครเลยใช่ผมดูแล้วผมอินอ่ะก็ใช่ไงพี่ในเมื่อเขาทำให้เราอ่ะเป็นทุกข์แล้วไม่มีความสุขเราก็ต้องเอาคืนสิครับครับก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นผู้ชมแล้วมีทางออกทางอื่นบ้างไหมค่ะส่งนะฮะข้อความผ่านทาง IG ของเรานะครับ men and mouse underscore gmail 25นะครับผมส่วนตอนนี้อัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันหน่อยครับเรื่องของกัปตัน UST หรือกัปตันภูทะเนศหงมานพนะฮะกับน้องเอกบุษกรภรรยาของเขาหูคู่นี้ก็แต่งงานกันไปพักนึงแล้วเนาะหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่น่าจะมีเบบี้ตัวนี้น้อยออกมาบ้างเพราะว่าเนี่ยอย่างล่าสุดที่ผมดู IG ของน้องเป่าๆอ่ะครับน่ารักกุ๊บกิ๊บเอาไปลงแล้วผมน่ารักเหลือเกินก็เลยอยากรู้พี่กัปตันกับเอ๊ะจะมีเมื่อไหร่แต่ล่าสุดเดี๋ยวทั้งสองคนนะคะไปร่วมงานแต่งงานของพี่อ่านถูกไหมใช่ล่าสุดแล้วก็มีการชักภาพนี้ออกมาไหนทุกคนไปโฟกัสที่หน้าท้องของน้องเอกค่ะอ๋อใช่ไหมมันมีความนูนเหมือนว่า2เดือนเหมือนเริ่มคุณเคยผ่านการท้องมาแล้วแบบนี้ท้องไหมประมาณ2 3เดือนนะถ้าเป็นภาพที่เห็นกับตาอย่างนี้นะอันนี้ท้องแน่ๆถ้าเป็นรูปนี้นะหุยเราก็ต้องยินดีสิแต่ถ้าเกิดเป็นมุมกล้องหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่มันเป็นได้ไหมที่ผู้หญิงเขาชอบยืนแอนเพราะเวลาแบบใส่ชุดราตรีแล้วเหมือนต้องยืนเชิดไงแล้วทีเนี้ยหน้าท้องถ้าคนมีหน้าท้องนะมันก็อาจจะทำให้ดูเหมือนคนท้องก็ได้อันนี้ก็เป็นไปได้ไงเพราะว่าคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยน้องเอ๊ะเขาท้องหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ท้องหรือว่าเป็นไขมันหรือว่ากินเยอะหรือว่าอะไรจะอ้วนหรือหลายคนก็ลุ้นว่าจะมีน้องมาหรือยังนะฮะอันนี้ไปถามจากปากพี่กัปตันดีกว่าครับยังครับยังครับอาจจะเป็นมุมภาพมุมแสงอะไรเงี้ยคนทักเยอะมากเลยคิดว่าทุกคนคงพยายามลุ้นอยู่อะไรเงี้ยเราเองก็ลุ้นอยู่แต่ก็ยังครับยังตอนนี้ก็คือปล่อยธรรมชาติอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้การถือเซตอะไรยังไม่บอกยังจริงๆก็อยากมีมากเหมือนกันก็จริงๆก็อยากมีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถ้าพร้อมนะก็อยากจะมีแล้วเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยววิ่งตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหวังใจว่าครับว่าจริงๆอยากจะให้ได้ปีนี้แต่ก็ไม่ได้กดดันไม่ได้เครียดอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้คืออยากให้เป็นธรรมชาติก่อนครับผมก็เรียกคุณว่าเราขอแบบสเต็ปแรกก่อนเอาแบบธรรมชาติก่อนแล้วถ้าถึงจุดนึงระยะเวลานึงแล้วถ้าถึงว่าเขายังไม่มาหรือยังไม่ท้องอย่างเงี้ยก็อาจจะสเต็ปต่อไปอาจจะไปปรึกษาคุณหมอสเต็ปต่อไปอะไรเงี้ยครับเอ๊ะเขาก็อยากเป็นคุณแม่นะครับเขาก็เตรียมตัวพอสมควรเพราะว่าน้องเขาก็จะต้องรับผิดชอบเยอะนะถ้าเป็นคนเป็นคุณแม่แต่ว่าคิดว่าเขาก็พร้อมในระดับหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมีท้องค่ะคือไม่ท้องฮะหรือมันเป็นแบบนี้ไหมตามเคล็ดที่บอกว่า3เดือนสามเดือนบอกจะปิดไว้ก่อนจะไม่บอกไม่บอกเกี่ยวไหมเพราะดูทรงเมื่อกี้มันดูเหมือนท้องนะไม่ได้เหมือนคนอ้วนนะเพราะอะไรเพราะว่าเอ๊เป็นคนผอมทานในงานของดีๆทั้งนั้นเลยงานพี่อั๋นอ๋อภูเลยปอกครั้งนึงเนี่ยเหรอแต่อร่อยจริงของในงานผมว่ากินเยอะจริงๆพี่ก็เป็นได้นะเพิ่งกินเสร็จแล้วมาถ่ายรูป
เอาเดี๋ยวต้องลุ้นต่อแต่กัปตันบอกแล้วว่ายังไม่ท้องก็ตามนั้นก็ต้องรอก่อนนะฮะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นความคืบหน้าคดีของหญิงรัฐานั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้มีมิจฉาชีพนะครับปลอมไอจีของหญิงรัฐาแล้วก็หลอกให้แฟนคลับเนี่ยโอนเงินซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยหลายล้านนะครับและล่าสุดครับวันที่7มกราที่ผ่านมาครับเธอก็ได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะฮะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกองปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็สืบเนื่องมาจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าหญิงรัฐาเนี่ยได้มีการลง IG แล้วก็บอกว่ามีผู้เหมือนมิจฉาชีพแหละได้มีการปลอม IG ของเธอโดยใช้ชื่อ Instagram บอกว่าหญิง underscore รัฐาแล้วก็ใช้รูปเธอจริงๆไงเธอคิดว่าเอ้ยนี่เป็นของพี่หญิงหรือเปล่าไม่แต่ยอด follow มันแค่ 7,000 เองนะแต่มันดูจริงไงบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าบางคนเขาไม่ได้เข้ามาดูในหน้าเพจทั้งหมดมันแค่ดูแค่รูปเดียวพอเราเห็นแค่นี้เราก็นึกว่าใช่แล้วไงแล้ว IG อันนี้ก็มีการไปแบบเหมือนหลอกแฟนคลับหลอกผู้ติดตามหลอกผู้ว่าจ้างงานต่างๆก็ทำให้คนแบบเสียหายเสียทรัพย์สินไปคุณหญิงเนี่ยเขาก็เลยได้ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆนี่คือการกระทำอะไรอย่างนี้ค่ะครับช่วงเช้าวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะนะฮะโดยน้องหญิงก็ไปเดินทางไปที่ชี้ไปชี้ตัวเนี่ยตามในภาพเลยคนที่ใส่โม่งที่ใส่ฮูดฮะที่ใส่เสื้อฮูดที่นั่งอยู่ที่ใช่ไหมแล้วมันมีภาพนึงที่น้องหญิงยืนแล้วมองแรงมากมองแรงเขาบอกว่าเหมือนตัวอิจฉาออกมาจากในโลกละครเลยก็มีความแค้นไงเสียชื่อเสียงไงนี่แหละนะครับก็จับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับชี้ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พูดเตือนสติผู้กระทำความผิดด้วยนะก่อนที่จะเดินทางมาพบปะสื่อมวลชนในงานอีเวนต์หนึ่งครับเราก็เลยได้ไปเจอก็เลยอยากจะถามถึงประเด็นนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างฟังจากปากหญิงกันครับก็เจอตัวแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆมันจริงๆหญิงทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพียงว่ากลางปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถจับได้ในเรื่องของเลขที่บัญชีชื่อจริงหรืออะไรก็ตามแต่บังเอิญว่าปีนี้คือน้องเขาเองก็ดันไปใส่ไลน์ account ใน account IG ปลอมของเขาเองแล้วก็มีคนแอดเข้าไปพูดคุยกับเขาจริงๆแล้วความที่เขาก็คงแบบเผลอไผลอ่ะเนาะก็เลยให้เลขที่บัญชีมาให้เบอร์โทรศัพท์มาซึ่งมันไปคล้องจองกับเขาเรียกว่าอะไรนะคดีเก่าๆที่เขาทำเอาไว้เราก็เลยทราบตัวว่าเป็นคนเดียวกันก็เลยได้ไปแจ้งความหญิงไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.ทองหล่อค่ะแล้วก็หลังจากนั้น2วันเรื่องก็ไปถึงกองปราบแล้วก็คือมีคนไปแจ้งความมีหมายเรียกตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าของหญิงเนี่ยคือไม่สามารถแจ้งความได้เนื่องจากว่าเรายังไม่ใช่ผู้ที่แบบเป็นคนที่จ่ายเงินหรือโอนเงินเข้าไปในบัญชีนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคนที่เดือดร้อนแล้วก็โอนไปจริงๆเนี่ยมีก่อนหน้าเราแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกคือมันเกิดขึ้นกับนักแสดงอีกหลายๆท่านหญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงอยากเจอเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอเมื่อเช้าก็ก่อนที่จะลงมากับพี่ตำรวจก็ได้เจอตัวอะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษอะไรเงี้ยค่ะหญิงก็บอกว่าขอโทษแต่จะทำอีกหรือเปล่าเขาก็บอกหญิงว่าเขาไม่ทำแล้วมีค่ะก็ไปล่าสุดก็เป็นภาพยนตร์เนี่ยแหละค่ะเป็นภาพยนตร์กับซีรีส์เป็นซีรีส์ของอังกฤษเรื่องนึงแล้วก็เป็นภาพยนตร์ของอังกฤษเรื่องนึงแต่ว่ายังไม่ทราบเลยค่ะก็น่าจะถ้าทราบก่อนเมษาค่ะคาดหวังเขาว่าจะได้มีเรื่องนึงคาดหวังมากค่ะเพราะเป็นเรื่องที่หญิงชอบมากว่าอีกเรื่องนึงก็ถ้าได้ก็เป็นใบเบิกทางที่ดีใช่ค่ะจับได้แล้วก็โอเคเนาะจะได้หยุดการกระทำแบบนี้สักทีมีการถามว่าจะทำอีกไหมแต่ถ้าเราเจอสายตามองแรงอย่างนั้นน่ะเราก็บอกว่าไม่ทำแล้วเจอหญิงมองแรงมากเราก็กลัวเหมือนกันใช่แล้วฮะแต่ยังดีที่ว่าความเสียหายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดกับพี่หญิงนะฮะแต่สงสารคนที่แฟนคลับที่โดนไปนะมูลค่าร่วมเป็นล้านเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแต่อย่างน้อยอย่างที่เมื่อกี้ที่ปาล์มทักไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าดูเพจรวมแล้วเนี่ยยอดฟอลโล่เนี่ยมันน้อยมากมันดูไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นภาพเดียวเราควรจะเข้าไปดูทั้งหมดด้วยก็ดีถูกต้องนะครับว่าอันนี้มันมาของจริงหรือไม่ก็เราก็ถามหลักฐานว่าเป็นพี่หญิงตัวจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ IG มันจะมีไอ้ลูกศรสีฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายว่าเราได้กลับแล้วอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เชื่อถือได้นะครับฝากดูไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตามหนังของหญิงนะอุ้ยเมษาจะได้ดูละสองเรื่องครับผมที่ไปแคสต์อยู่นะฮะก็รอลุ้นกันนะครับผมไปดูท็อปปิกกันหน่อยศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคุณคือคนที่คุณเคยรักที่สุดคุณจะทำอย่างไรคะแก้แค้นไงครับตาดันตามเคยเจอแบบนี้น่ะตอนแรกก็แค้นฝังหุ่นน่ะ
พนันไปอโหสิกรรมกรวดน้ำอย่าพบเจอกันอีกชาติหน้าอันนี้เป็นการปล่อยวางแต่นี่ผมชอบอันนี้นะปล่อยวางยิ้มบ่อยๆเอาความสำเร็จของเราฆ่ามันค่ะมันทนไม่ได้แน่นอนจริงยังไงอ่ะก็คือเหมือนแบบว่ามันดูถูกมันอิจฉาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำไม่เราต้องประสบความสำเร็จดีอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าทำไมชีวิตดีอ๋อมันจะแค้นเราหนักเดิมเอาความสำเร็จของเราฆ่ามันดีดีดีมีอะไรอีกไหมเราต้องทำอะไรเพิ่มด้วยหรอคงยิ้มแล้วก็ตลกไปให้เขาเข้าใจว่าไม่มีผลทางใดๆต่อเราอย่างมากปัญหามาก็แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อันพอสมควรไอ้ที่ยุ่งยากเล่นต่ออารมณ์ไปมาคงไม่ทำอ่ะค่ะอันนี้ก็มาทางมาเนี่ยสวยๆยกตัวขึ้นมาเหนือกว่าเขานะคะบางทีถ้าเกิดยิ่งอารมณ์ใส่กันมันยิ่งพังจริงๆนะครับมาแนวนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปอย่าไปแลกอ่ะคุยง่ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาที่เรื่องของคู่รักวัยรุ่นคู่นี้นะครับน้องเจเจกับต้าเดิงสักครู่เดี๋ยวครับครับกลับไปดูกันต่อนะฮะกับเน็ตแอนด์เมาส์นะครับเรื่องของเจเจกับป้าหนึ่งบ้างเป็นคู่รักวัยทีนที่แบบน่ารักกันจริงๆหลายคนอิจฉาคู่นี้มากคนนึงแหละอิจฉามากคนน่ารักจริงๆนะคะล่าสุดเนี้ยคือมีทริปเขามีทริปกันเป็นทริปที่บอกว่าฆ่าคนโสดคนโสดดูรูปแล้วแบบน้ำตาลนองไม่ไหวจริงๆนะเพราะทั้งคู่เนี่ยพากันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปเขาดาวญี่ปุ่นเสร็จไปต่อเกาหลีต่อโอ้ยดีงามสองประเทศสวยๆใสๆชีวิตจะดีอะไรขนาดนี้ดูรูปแต่ละรูปที่เขาถ่ายมาก็สวยแล้วก็มีความฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งคู่กันน่ารักแล้วสองคนนี้เขาแต่งตัวเก่งด้วยไงพาไปดูอุ้ยน่าติดตามน่ารักโทนเดียวกันนะเวลาไปคู่กันนี่แต่งโทนเดียวกันตลอดเลยนะแล้วว่าคนสวยคนหล่ออยู่ด้วยกันเนาะมันโพสมันดูดีความหวานก็ดูแบบว้าหวานเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องนี้นะแล้วก็ไปถามด้วยว่าเขามีการซื้อของอะไรให้กันหรือเปล่าในช่วงปีใหม่อย่างนี้แทนใจหรือเปล่าครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยได้ข่าวมาอย่างน้องเจเจเองเนี่ยนะครับก็อายุประมาณ20ปีเองยี่สิบยังเด็กอยู่เลยนะครับล่าสุดกำลังวัยกำลังกินแหละไม่กำลังกินกำลังนอนคนละประเด็นที่คุณมันเลยแล้วไม่พี่กำลังกินกำลังนอนเนี่ยกำลังวัยที่แล้วเรากำลังประเด็นที่เรากำลังพูดถึงคืออายุ20อายุยังน้อยเข้าวงการมาแป๊บเดียวแต่ตอนนี้มีข่าวมาบอกว่าเก็บเงินเก็บทองจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไปสร้างบ้านอยู่ที่เชียงใหม่ให้กับครอบครัวโอ้โหดีมากนะดีงามมากๆอ่ะต้องอัปเดตเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะฮะไปดูจากปากของเจเจกันเลยครับครับคือวันสุดท้ายเราก็มานั่งดูรูปที่แบบเราถ่ายไปตลอดทริปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีเราก็เลยถ่ายลงอะไรเงี้ยถ่ายไปเยอะไหมคะโอ้โหเยอะมากครับมีเป็นถุงนะที่เป็นโพลารอยด์ทริปนี้หวานมากอะไรก็เหมือนไปพักผ่อนไปเที่ยวเพราะก็มีแบบเพื่อนๆไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปกันเป็นแก๊งเลยใช่ครับมีแบบช็อตสวีทสวีท2คนบ้างมั้ยเอ่ยก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เราก็อยู่กับเพื่อนๆตลอดเลยครับก็ไม่ค่อยมีที่แบบว่าอยู่ด้วยกัน2คนเท่าไหร่ช้อปปิ้งกันกระหน่ำโอ้โหยับเยินครับต้องกลับมาแบบทำงานกลับมาเอาเงินผมเองฮะก็กลับมาทำงานครับจริงๆหมดไปเยอะมั้ยคะก็พอสมควรครับคือซื้อตัวเองหรือซื้อให้กันหรือยังไงซื้อให้ตัวเองครับมีของขวัญพิเศษให้กันไหมคะแบบก็มีเป็นปีใหม่เป็นแบบข้อมือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังหวานอยู่สำหรับเราก็โอเคเรื่อยๆครับก็มีให้ของเล็กๆน้อยๆนะครับข้อมือเหมือนกันหรือเปล่าอะไรนะครับก็เป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าพาไปช็อปดีกว่าอย่างนั้นใช่ครับใช่เป็นทริปช็อปครับเพิ่งแบบจ่ายล็อตแรกเสร็จไงครับใช่หมดไปเยอะไปก็โอเคอยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกดีที่แบบเราได้ช่วยท่านอะไรเงี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับบ้านอ๋อยังกำลังเพิ่งเริ่มสร้างเลยครับไม่ประมาณ 10% คือที่ใหม่หรือว่ายังไม่ที่นั่นคือเรามีที่ที่นั่นอยู่แล้วครับที่เป็นแบบที่เปล่าของครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบก็สร้างบ้านใหม่เนาะแบบพ่อแม่จะได้แบบแก่แล้วอะไรเงี้ยตั้งใจทำให้ครอบครัวเลยใช่ครับใช่ครับพ่อแม่ภูมิใจขนาดเขาก็ดีใจครับที่แบบคือเราเองก็ดีใจกับตัวเองที่แบบเรามาไกลได้ถึงขนาดนี้แล้วเราสามารถช่วยครอบครัวได้เลยครับหน้าตาดีไม่พอยังกระตันยูอีกดูแล้วก็ปรับปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่เนาะลูกอายุ20เองสร้างบ้านให้แล้วอ่ะพี่แก่จะลงๆแล้วยังไม่ดีนะพี่กระทบเนี่ยหน้าทุกคนอ่ะ3คนกระทบหมดเลยดูเขาไว้สิดูอยู่แต่ยังทำไม่ได้แกพี่อัปเดตไปแล้วเรื่องของเจเจเนาะไหนๆก็เป็นคู่รักแล้วก็อัปเดตเรื่องของต้าหนึ่งบ้างดีกว่าใช่ก็ก่อนหน้านี้ที่ทริปนี้ที่เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ย
เราก็ต้องไปถามฝ่ายหญิงหน่อยว่าการที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นทริปนี้เป็นการใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้าเหนิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันเพราะว่าต่างคนต่างมีงานเยอะนั่นเองครับครับแล้วเมื่อกี้เราถามฝ่ายชายไปแล้วใช่ไหมฝ่ายชายก็นู่นนี่เราก็พูดประมาณนึงเป็นทริปช็อปเป็นทริปช็อปช้อปปิ้งเราก็เลยถามฝ่ายหญิงมาดีกว่าว่าโมเมนต์หวานๆมันมีบ้างไหมมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรจากฝ่ายชายบ้างไหมดูซิว่าต้าเหนิงจะพูดไหมไปฟังกันครับครับก็ซื้อกำไรข้อมือให้เราอ๋อใช่ค่ะชอบการไม่เอ่ยชอบก็ชอบค่ะขอบคุณมากค่ะให้เรียกกันเรื่องของขวัญปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ากำไรน่าจะช่วงปีใหม่เพราะว่าเห็นซื้อช่วงปีใหม่ไม่ได้ถามเหมือนกันว่าแบบเนื่องในโอกาสอะไรก็ด้วยค่ะเหมือนแบบเป็นช่วงบังเอิญที่หนูก็ไปหาเพื่อนแล้วเขาก็ว่างพอดีด้วยอย่างเงี้ยแบบคุยกันไปใช่ก่อนหน้านี้เจ๊แบบว่ามีประเด็นแบบว่าไม่ค่อยลงรูปแล้วเจ๊บอกว่าเป็นฝ่ายชายที่แบบจะลงมากกว่าเพื่อเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยเราทราบไหมถ้าลงได้บ่อยอะแปลกมากเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่ค่อยลงรูปกับเจ๊เลยเพราะไม่ค่อยได้เจอกันใช่เจอกันก็แบบถ่ายรูปคู่กันก็ไม่ค่อยอะเพราะหนูคิดว่าพอเราเจอกันแบบเหมือนพอเราเจอกันเรื่อยๆมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องถ่ายรูปทุกครั้งอย่างเงี้ยอยู่แล้วอย่างเงี้ยมองแบบไม่ค่อยจะคู่หวานเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรค่ะว่าพอเวลาเราคบกันสองคนอยู่แล้วแบบคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนบางทีรูปมันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างอย่างเงี้ยอะไรของโกรธใครอ่ะลูกพี่ฟังก่อนที่จะกลัวฟังตาหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าสบตาน้องเลยเหมือนพยายามบอกว่าอย่าถามอะไรเยอะนะคะถามแบบพอดีน้องเป็นเด็กที่แบบโก๊ะๆน่ารักน่ารักเลยโก๊ะกลางๆด้วยแต่เวลาออกสื่อทีไรน้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะไม่บางทีเวลาผมโดนใครมาสัมภาษณ์เนี้ยผมก็กลัวนะก็เหมือนว่าต้องเก่งไว้ก่อนเหมือนต้องสู้ไว้ก่อนอ่ะจะมาไม้ไหนก็ไม่รู้เราก็ต้องสตรองใช่เราต้องยืนไว้ก่อนหน้าของน้องแบบหน้าแบบมวยยกล้อมวยยกล้อหน้าแบบว่ามวยอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอาจริงเมื่อกี้คนเสน่ห์กับหน้าตาน้องมากกว่าพี่น้องจะตอบเลยเอาจริงแต่ยังไงเรื่องราวคือได้ก็คือไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันนานเชื่อกันทีนะคะแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะเอาประมาณนึงคือสองคนนี้ตอบรวมกันไม่ได้เลยรวมกันรู้เข้าไปเที่ยวกันแต่ไปว่าเขาไปอย่างนั้นเขาก็ได้อยู่ร่วมกันอยู่แล้วได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นนะฮะใช่แล้วก็ดีเอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับห้ามหนีไปไหนเลยนะเพราะว่าพริกระดับล้านเม็ดเขาบอกว่าหมดตลาดเลยร้อยกว่าไร่อ่ะพี่ร้อยกว่าไร่แล้วเพชรมากเลยปากกัมพเทพสักครู่เดียวครับครับเอาล่ะคุณผู้ชมกลับมานะฮะในช่วงนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะของทางช่อง GM 25ของเรานะครับหลังจากที่เราได้เคยปล่อยคลิปนึงเรียกว่าเป็นทีเซอร์แรกก่อนใช่แล้วตัวอย่างแรกนะฮะของป่ากัมพเทพไปโอ้โหคนเข้าไปถล่มทลายมากขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดูปล่อยไปแป๊บเดียวคนทะลุล้านเลยฮะคนดู100เป็นล้านวิวแล้วทีนี้คือคอมเมนต์เนี่ยก็คือถล่มทลายมากมันแรงมากเลยนั่นคือทีเซอร์แรกที่เราได้ไปแล้วล่าสุดเนี่ยเรามีการปล่อยคลิปความยาว8นาทีออกมาอีกโอ้โหอันนี้24ชั่วโมงเซ็ตมาก2ล้านกว่าวิวนี่ไงตอนนี้เกือบ3ล้านแล้วนะตอนนี้2วัน3ล้านกว่าแล้วนะคะคือไอ้คลิป8นาทีเนี่ยเป็นการปะทะกันนะฮะระหว่างพี่ป๊อกกับพี่ลิลลี่คือหลายฉากที่เขาบอกว่าแซ่บมากจริงๆคือทุกอย่างที่เขาเล่นด้วยกันในคู่นี้เนี่ยนะเป็นการทะเลาะกันของผัวเมียเนี่ยนะฮะวูดดิ้งเอ่ยคาลมเอ่ยเนี่ยที่เขาปะทะกันเนี่ยนะมันแซ่บแล้วมันถูกใจมากๆนี่คือสิ่งที่เราได้ปล่อยแล้วดูออกไปแล้วแล้วคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยตอนแรกเมื่อไหร่จะมาสักทีคืนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแต่วันนี้ตอนท้ายเรามีเรื่องราวของความร้อนแรงของละครเรื่องนี้มาให้ดูกันอีกนิดนึงเรียกน้ำย่อยก่อนคืนนี้อันนี้เรียกว่าเป็นทีเซอร์ตัวล่าสุดนะล่าสุดเลยนะที่เอามาให้ดูกันตรงนี้เลยครับไปชมค่ะเรียกได้ว่าแซ่บเผ็ดร้อนเด็ดทุกตัวละครตั้งแต่ทีเซอร์แรกเลยจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องสุดท้ายในโปรเจกต์เพลิงกฤษณาป่ากรรมเทพจากบทประพันธ์ของกฤษณาอโศกสินของช่อง GMM 25เพราะแค่ปล่อยเทรลเลอร์เพียงไม่กี่นาทีก็สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลให้กับแฟนละครกันทุกช็อตจนเกิดกระแสเรียกร้องอยากดูละครกันเร็วๆจนตอนนี้ยอดวิวทะลุไปกว่า3ล้านวิวแชร์ไปกว่า 48,000 กว่าครั้งเป็นทิ้งเรียบร้อยในเวลาไม่กี่วัน
ด้วยความร้อนระอุของบทโทรทัศน์ความเข้มข้นเนื้อหาอันสุดแซ่บบวกกับความทุ่มเทในการแสดงของนักแสดงมากฝีมืออย่างวิลลี่แมคอินทอชในบทสะดมสามีรำพรชายผู้มากรักเจ้าชู้และต้องการเอาชนะต้องมาประทะฝีมือกับป๊อกปิยธิดาในบทรำพรแม่ไม้สาวที่ยังสวยสง่าที่ผูกอาฆาตแค้นสามีเก่าอย่างสะดมและยังมีนักแสดงนำที่สำคัญมากในเรื่องอีก2ท่านนั่นก็คือสายป่านอภิญญาและหนุ่มหล่ออย่างไนกี้นิธิดลที่ร่วมถ่ายทอดความเข้มข้นในเรื่องนี้ด้วยด้วยความแรงและความแซ่บของละครเรื่องนี้ป่ากามเทพก็ถูกพูดถึงตามโลกโซเชียลทั้ง Facebook Twitter เรียกร้องอยากจะชมตอนแรกกันแล้วสำหรับท่านอาจารย์ผมก็รักคุณมากครับคุณพ่อว้าย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 แหมแหมแหมนึกว่าใครที่ไหนมาถ่ายละครแต่พอมาดูใกล้ๆอ้าวนี่มันแม่พาลูกชายมาเที่ยวนี่นาจากกระแสดังกล่าว GMM 25จัดหนักจัดเต็มด้วยการปล่อยคลิปความยาวกว่า8นาทีกับฝีมือการห้ำหั่นประทับคารมของ2นักแสดงนำอย่างป๊อกปิยธิดาและวินลี่แมคอินทอชบอกได้เลยว่าฉากเด็ดเผ็ดแซ่บจนหลายคนต้องร้องขอชีวิตชื่นชมบทบาทของการแสดงของทั้งคู่กระหึ่มโซเชียลกันเลยทีเดียวฉันจะทำมันให้หมดทุกอย่างดูบอกว่าห้ามหยิบอาหารด้วยมือเปล่าเบ้ทำไมอย่าส่งเสียงดังอย่าตะโกนอย่าพูดคำหยาบแต่วันนี้กูจะพูดกับมึงแบบนี้เข้าใจไหมอีกแกและความแรงนั้นปล่อยซีนเด็ดคลิกล้านเข่งมาแบบนี้ในเวลาไม่ถึง2วันยอดวิวคนเข้าไปชมปากเข้าไป3ล้านกว่าวิวแชร์ 50,000 กว่าแชร์และคอมเมนต์กว่า 90,000 คอมเมนต์เรียกได้ว่าปากกามเทพเวอร์ชั่น2017จากผลงานการกำกับของพี่กู่เอกสิทธิ์รับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนคลิกมาทั้งสวนไม่พอต้องมาเป็นคันรถจ้าแซ่บเวอร์ทำฉันก่อนอ่ะทำไมล่ะหยุดนะแกมันกินไม่เลือกยังไงก็ต้องตายเพราะผู้หญิงนิสัยซ้ำซ้อนเหมือนพ่อแกแหละพ่อเราค่ะด่าพ่อทำไมอ่ะและก่อนจะไปเผ็ดร้อนกับความแซ่บของละครคืนนี้2นักแสดงนำของเรื่องอย่างวิลลี่แมคอินทอชและป๊อกปิยธิดาก็บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดโอ้ดีใจมากนะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นด้วยภาพพี่วิลลี่เล่นแบบนั้นแล้วก็พี่ป๊อกก็เล่นแบบนั้นด้วยทุกคนคือเป็นตัวละครที่ไม่มีความสมบูรณ์ทุกตัวเป็นตัวที่บิดเบี้ยวหมดมันก็เลยเป็นความสนุกตรงที่ว่าคนดูจะได้เห็นในสิ่งที่เราเองเราก็สนุกกับมันด้วยมันอาจจะใกล้เคียงชีวิตจริงมากซะจนดูไม่ออกว่าเป็นละครเข้าใจนะฮะเพราะว่าคำพูดคำจาต่างๆไดอะล็อกต่างๆที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้สวยหรูอะไรนักค่ะใช่ชีวิตของคนทะเลาะกันอ่ะมันไม่มีอะไรที่สวยงามอยู่แล้วแน่นอนครับละครเรื่องนี้คู่จิ้นอินฟลูเอนซ์ของเรานะครับวิลลี่ป๊อกมันต้องรอดูคู่จิ้นอินฟลูเอนซ์แต่ว่าเราจะบอกว่าหลายๆครั้งที่เราพอเล่นไปเรื่อยเราด้วยเรื่องมันดำเนินไปเราก็จะบอกว่ากลับมาดีกันเฮ้ยจะได้จบๆเพราะว่าดูแล้วคือเขารักกันจริงๆเพียงแต่ว่าปีที่สี่ซึ่งกันด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ยังมีนิสัยของการที่อยากให้อีกฝ่ายเจ็บแค้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการกระทำคำพูดหรือว่าใดๆก็23นะคะมกราวันจันทร์อังคารค่ะช่อง GMM 25รับรองค่ะว่าคุณจะมีเรื่องอะไรที่ไปคุยกันอีกเยอะก็ฝากด้วยนะครับป่ากามเทพนะครับทาง GMM 25นี่นะครับคุณต้องดูนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยมันสนุกมากขนาดผมเล่นเองผมยังสนุกขนาดนี้แล้วคุณดูไปหลังตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วมันครับเผ็ดร้อนอร่อยอย่างใจที่คุณชอบเลยครับสนุกจริงค่ะช่วยเซ็นใบหย่าให้ฉันด้วยแล้วกันนะเพราะฉันเนี่ยเบื่อแกเต็มทีแล้วอีกแกThank you.
ว่าวันนี้2ทุ่มนะการจราจรโล่งถูกต้องต้องกลับไปดูไม่ไหวแล้วนะตำรวจก็ไม่อยู่ในป้อมแล้วนะฮะกลับบ้านแก่ของพี่วิลลี่อ่ะคําว่าอีแก่แบบอีแก่ด่าเหมือนออกจากความรู้สึกจริงๆอ่ะมันแบบโอ๊ยทั้งคู่เล่นได้สะใจจริงๆเลยนี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้ห้ามพลาดจริงๆนะฮะ2ทุ่มทางช่องของเราจีเอ็ม25นะครับนั่นคือประมวลภาพมาทั้งหมดให้ดูกันแล้วแต่ว่าวันนี้ประมาณสักก่อนเที่ยงได้11โมงกว่าๆนี่แหละมีการปล่อยคลิปอีกคลิปนึงมีอีกเหรอมาให้มันตอกย้ำมันบอกว่าสะใจไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่ล่าสุดทางเพจของ GMM 25 Thailand ครับผมได้นะฮะแชร์เอาไว้นี่ๆๆไปดูกันเลยมั้ยไปดูมั้ยอ่ะขอดูหน่อยไปดูเลยหน่อยอันนี้ก็แซ่บมาแล้วมาแล้วงั้นก็ฝากคุณลำพรไปบอกคุณสดงสามีฟังบ้างนะคะว่าเป็นผัวผู้ดีก็ต้องรู้จักหัดเลือกกินไว้บ้างไม่ใช่ว่าคำดูไม่มีหางก็กินด่าไปหมดชาวบ้านเขารู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะใครระหว่างผัวที่กินหมดหรือว่าเมียที่เป็นของดีแต่ว่าผัวไม่กินก็เบื่อเรื่องของแกสองคนเต็มทีแล้วไม่ค่ะไอ้สดงมันทำชีวิตหนูพังเรื่องอะไรหนูจะอยากให้มันมีความสุขชีวิตของมันต้องทำไปพร้อมกับหนูมันไม่ได้รักแค่เอ็นดูแกอย่างลูกแต่มันหวังจะเอาแกเป็นเมียคุณมันเคยขอแกงานนี้มีพังพี่หน้าจะไปข้างหนึ่งไปดูวันนี้มันตกแตกมีสะดุดนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากการออนแอร์นะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดดูเมื่อกี้มันจะติดขัดเข้าไปในเพจเลยใช่แล้วนะฮะของ GMM 25 Thailand เพราะเมื่อกี้แบบแค่แค่กระตุกอย่างนี้ความเป็นผู้ดีนะคำพูดแต่ละคำที่เขาแบบพูดกันออกมามันเชื่อเฉือนว่าจ้ามันแบบไม่ใช่แบบเล่นๆนะคมมากไม่มีหางก็กินไปหมดเปรียบได้แบบว่าโอ้ชีวิตจริงถ้าคนเรามาด่ากันขนาดนี้ยิงกันตายไปข้างนึงดีกว่าครับต้องไปดูกันหน่อยนะฮะย้ำนะฮะว่าคืนนี้นะฮะสองทุ่มทางช่องของเราจีเอ็ม25กับป่ากรรมเทพนะครับเปิดตัวแรงจริงๆใช่แล้วถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของทางช่องเราอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวคืนนี้ผมเจอเมื่อวานเจอพี่เอสพี่เอสโซลิบอกว่าเพื่อนรักเพื่อนแค้นคราวที่แล้วเพื่อนรักเพื่อนร้ายที่บอกว่าแซ่บสุดๆแล้วนะเจอเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันคืนนี้คืนนี้นะครับผมมาต่ออีกเรื่องของเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมทำดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับก็ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อนั่นเองนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างกินเวฟ 106.5 นะครับกับทางช่อง GMM 25ของเรานั่นเองนะครับในโครงการกิจกรรมโอเนกาทีฟบัตรแชร์ลิงนะครับก็เป็นการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับภายใต้แนวคิดนี้เลยครับให้เลือดของคนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับผมใช่แล้วค่ะโดยงานนี้นะคะหัวใหญ่ก็คือพี่ชอดสายทิพย์กับพี่เอสวาริสชอดยืนถ่ายรูปอยู่เลยนะพี่ชอดพี่เอสเนี่ยก็ได้พานักแสดงก็คือนักแสดงจากโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้เนี่ยทีมโดยก้าวจิรายุทธ์ก็มาเมื่อกี้นะมีน้องต่อมีใครอีกก้าวสุวัสราแล้วก็ราชพรแล้วก็แล้วก็เรานิวเฟสต่างๆไปกันหมดเลยนะคะจากช่อง GM25 นะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้างค่ะแฟนคลับไปร่วมลงทะเบียนบริจาคเลือดเท่าไหร่คะตั้งแต่เช้าเลยนะ800กว่าคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากก็คือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันนั้นก็ดีมากจริงๆนะคะครับผู้รับชมบรรยากาศกันเลยครับวันนี้ก็จะชักชวนบรรดาน้องๆนักแสดงโอเนกาทีฟกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนของช่องหรือลูกค้าผู้ทำรายการอะไรต่างๆนานามารวมตัวกันแล้วก็มาทำบุญร่วมกันด้วยการบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเรื่องของการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องที่ดีงามมากๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำบุญแล้วเนี่ยการบริจาคโลหิตน่าจะเป็นการทำบุญที่สูงสุดจริงๆเพราะว่ามันเป็นการเสียสละสิ่งที่อยู่ในเลือดเนื้อในตัวเราเนี่ยออกไปแล้วก็ให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผู้ป่วยเกิดความต้องการโลหิตนั้นเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หลวงมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆจริงๆวันนี้ก็ดีใจที่ทุกคนมากันเยอะมากจริงๆนะคะลงชื่อที่จะมาบริจาคโลหิตประมาณ800กว่าคนก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้ทำร่วมกันวันนี้นะคะการให้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอะค่ะผมว่าจริงๆแล้วดีสำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็แบบรักษาสุขภาพสามารถบริจาคได้ก็อยากให้มันบริจาคกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพวกแฟนๆผมก็บริจาคกันเยอะมากก็รู้สึกดีที่แบบน้ำใจคนไทยครับทุกคนมาแบบช่วยกันดี
โอ้ถือว่าเป็นน้ำใจของคนไทยจริงๆนี่นะว่าอากาศก็ร้อนมากแต่ทุกคนก็ไปกันนะฮะแล้วก็ไปช่วยกันบริจาคโลหิตกันแบบนี้อยากจะบอกต่อๆไปอีกนิดนึงนะฮะโอเคโครงการนี้มันเสร็จสิ้นไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าการบริจาคเลือดยังคงรับบริจาคได้ทุกๆวันใช่แล้วฮะเมื่อกี้คุยกับเคยได้คุยกับท่านผอไว้นะฮะของที่สภากาชาดไทยเขาก็บอกไว้ว่าบริจาคทุกๆ3เดือนเนี่ยกำลังดีเพราะว่าทุกๆ3เดือนเลือดมันจะได้เข้าไปเติมไปเรื่อยๆเพราะว่าเลือดเนี่ยมันใช้แล้วหมดใช้แล้วหมดคือมันก็ได้มีสต็อกอยู่ตลอดเวลาใช่นะฮะในทุกๆได้ทุกปุ๊บเลยถูกไหมครับผมนะครับแล้วเมื่อวานนี้นักแสดงของทางโอเนกาทีฟเองเขาก็ไปบริจาคเลือดเห็นไหมเมื่อกี้จอดกันสดๆเลยนะฮะก็บริจาคกันตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปกับดาด้าไงก็เลยบอกโอ้โหแบบเห็นน้ำใจของคนไทยมากันเยอะๆอย่างนี้ดีครับดีนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยยังคงบริจาคได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับครับผมเอาล่ะช่วงหน้าก็ไม่อยากให้พลาดอีกใช่แล้ววาระแห่งชาติของเราเช่นกันมงลงที่ไทยแน่นอนนะฮะกับน้องน้ำตาชลิตาเดี๋ยวเราจะมาประมวลกันอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็รวมถึงวิธีการที่จะต้องร่วมกันโหวตด้วยใช่แล้วนะฮะสักครู่เดียวครับMiss Universe ประจำปี2016ได้แก่น้ำตาลชลิดานี่คือใจเรามโนไปหมดแล้วนะน้ำตาลครับผมเหมือนได้เองอยากมองเราเอาละมาอัปเดตหน่อยใช่แล้วค่ะมันเป็นกระแสจับตาไปทั่วโลกสำหรับน้ำตาลชลิตานะคะก็คือมิสไทยแลนด์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของเรานะคะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งที่65ที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะนี้นะคะน้ำตาลเนี่ยเขาได้สร้างปรากฏการณ์เขาเรียกว่าน้ำตาลล้านวิวก็คือพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยกองประกวดมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาได้เผยแพร่เหมือนแบบเป็นเรื่องราวเป็นคลิปแนะนำตัวของผู้ประกวดต่างๆซึ่งน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นคลิปแรกครับเขาเลือกนางงามจากไทยเนี่ยเป็นคนแรกที่จะออนแอร์ให้สู่ทั่วโลกทั้งหมดเนี่ย80กว่าประเทศของเราคนแรกแล้วฮือฮามากเพราะว่าคนยอดวิวจากทั่วโลกเนี่ยก็คือ1ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงและเป็นคนเดียวด้วยนะครับคนเดียวค่ะใช่เลยฮะฮือฮามากครับและวันเสาร์ที่21ที่ผ่านมานะฮะกองประกวดของมิสยูนิเวิร์สนะครับก็ได้เผยแพร่คลิปที่2นะครับเป็นชื่อคลิปว่าFrom Scorpion to ผัดไทยนะครับเป็นตัวที่2ของคนไทยแล้วนะเป็นตัวที่2ของน้ำตาลเหมือนกันถูกต้องของน้ำตาลเหมือนกันซึ่งพอปล่อยออกมาครับเป็นมันเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยนี่ไงนี่ฮะน้ำตาลธรรมดากินแมงป่องแมงป่องแล้วพี่รู้ไหมกินไหมกินกินด้วยกินแล้วพี่รู้ไหมพอคลิปนี้เผยแพร่ออกมาปุ๊บทะลุล้านวิวเหมือนกันครับซึ่งต้องบอกอย่างที่พี่เต้บอกว่าเป็นประเทศเดียวที่ทะลุล้านวิวในการประกวดครั้งนี้นะใช่แล้วเขาฉายประเทศเดียวเหรอไม่สิทั่วโลกสิไม่ใช่เหมือนว่าของเราประเทศเดียวจริงไหมไม่ฉายทุกประเทศมีคลิปของทุกประเทศแต่ของเราเนี่ยยิงครั้งแรกตัวแรกก่อนอันนั้นก็ทะลุล้านวิวไปแล้วอันนี้ก็ตัวหนอนพอยิงตัวสองอีกก็ทะลุล้านวิวไปอีกแล้วประเทศอื่นยังไม่ถึงเลยใช่แล้วฉันว่าต้องได้แล้วแหละงานนี้นั่นสินะฮะแต่ว่าอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าแหมอย่างเงี้ยมันกระแสดีติดท็อปทุกโพอยู่ท็อป3นะตอนนี้ท็อป3หมดเลยนะใช่มันต้องมีชื่อของน้องน้ำตาลเราอย่าชะล่าใจเพราะว่าวิธีการให้คะแนนเนี่ยนอกจากจะมีกรรมการแล้ว มันมีเรื่องของการโหวตด้วยคือว่าเฉยๆเนี่ยไม่ได้รอดต้องกระทำอะไรสักอย่างต้องด้วยการโหวตคืออย่างในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการคัดนางงามเข้าในรอบแต่ต่างๆเนี่ยนะจาก15คนเข้าไป10คนแล้วก็เหลือ5คนสุดท้ายแล้วก็ถึง1ใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยฮะกติกาการประกวดนะฮะจะแตกต่างขึ้นมาก็คือเข้าไปก่อน12เข้ารอบ12ปุ๊บคัดเหลือ9ชุดว่ายน้ำ9คนถ่ายชุดว่ายน้ำเดินชุดว่ายน้ำเสร็จปุ๊บนะฮะเหลือ6ชุดราตรีชุดราตรีเดินเสร็จปั๊บคัดเหลือ3ตอบคำถามตอบคำถามเสร็จเหลือ1ดีใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์การตัดสินมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจังหวะในการโหวตก็สำคัญนะครับเราสามารถที่จะโหวตให้กับนะฮะนางงามของเราได้4ช่องทางด้วยกันนะครับผ่านทางแอปวูดดี้นะครับ VODI นะครับโหวตได้ครั้งละนะฮะ10ครั้งต่อวัน1วันได้10ครั้งเลยใช่นะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนึงนะครับก็คือผ่านทางโหวตของการเข้าไปที่เว็บของ missuniverse.com ครับผมโหวตเลยนะฮะ VOTE ก่อนแล้วก็ dot นะฮะ missuniverse.com โหวตได้10ครั้งต่อวันเหมือนกันถูกต้องครับมีอันนึงนะเป็นการโหวตผ่านแอปพลิเคชัน Miss You เลยนะฮะอันนี้ก็โหวตได้10ครั้งต่อวันเหมือนกันค่ะหรือว่าจะเป็นโหวตผ่าน Twitter ก็ได้นะคะในการทวีตหรือว่ารีทวีตพร้อมกับติด#ด้วยนะคะแฮชแท็กก็คือแฮชแท็ก missuniverseแล้วก็แฮชแท็กประจำตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละประเทศซึ่งยังไม่รู้ว่าจะยังไงว่าจะเป็นแบบ
ชื่อก่อนแล้วก็ประเทศหรือประเทศยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอประกวดนิดนึงซึ่งนั่นหมายความว่าวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นของการประกวดนะครับแล้วก็การโหวตด้วยนะครับก็คือวันนี้จะเขาจะเปิดโหวตตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปหุ้ยเดี๋ยวก่อน2ทุ่มปากกรรมเทพก็ต้องดูไม่ยากเลยค่ะทำยังไงดูปากกรรมเทพใช่ไหมคะพอเบรกโฆษณาปุ๊บโหวตค่ะโอเคปากกรรมเทพมาดูกับดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวโฆษณาโหวตค่ะวันนี้ต้องช่วยกันนะฮะคุณผู้ชมห้ามพลาดจริงๆ4ช่องทาง4เบรกดีวันนี้เป็นวาระแห่งชาติมากๆนะฮะเรื่องของละครเสพอย่างพวกเราก็อยากดูใช่แล้วฮะเรื่องของการที่บอกว่ามงต้องลงหัวของน้องน้ำตาลเนี่ยเราก็ต้องช่วยห้ามพลาดจริงๆนะย้ำอีกทีได้ไหมแอป Vodi นะครับ VODI 1แล้วครับใช่ค่ะแล้วก็เว็บนะคะ vote.missuniverse.com นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ Miss You นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับทวิตหรือว่าทวิตก็ได้นะคะ4ช่องทางนะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปของวันนี้ใช่แล้วแล้วอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่วันนี้โหวตวันเดียวนะโหวตทุกๆวันโหวตไปเรื่อยๆเป็นกิจวัตรจนถึงวันที่30ที่เขาจะประกาศผลกันนั่นแหละใช่แล้วนะฮะสู้กันต่อไปก็แล้วกันนะครับเวลาหมดแล้วอย่าลืม2ทุ่ม2อย่างที่ต้องทำคือปากรรมเทพและโหวตให้น้ำตาลเอาให้เต็มที่กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเม้นท์แอนด์เมาส์นะครับลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ